วันนี้นะครับผมจะมารีวิวพลังแฝงที่บัฟมาใหม่ตัวล็อกซี่เนี่ยสามารถไต่แรงได้ตั้งแต่แรงแรกเลยจนถึงแรงกอริเอสเป็นไงเอาจับไปแล้วว้าว้าโอ้โหลิกเตอร์บอกแสบกูแลกไปหรือเปล่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bacon Limit Channel นะครับแพทใหม่มาอีกแล้วแพทเก่ายังเล่นกันไม่เป็นแพทใหม่หลายคนเนี่ยโอ้ผมจะอ่านให้ฟังเลยดีไหมมันก็ยาวเกินไปอันว่าผมยกตัวอย่างมันหนึ่งอันแล้วกันวันนี้นะครับผมจะมารีวิวพลังแฝงที่บัฟมาใหม่คือต้องบอกว่าการเงินเนี่ยถูกเนิร์ฟแล้วเนิร์ฟอีกโลกก็ถูกเนิร์ฟถูกไหมแต่เจ้าตัวเถาวันเนี่ยเถาวันตัวนี้เนี่ยบัฟมาครับเขาบัฟอะไรไปดูกันเมื่อใช้สกิลควบคุมยั่วยุลอยขึ้นผักสตันแช่แข็งโดนศัตรูนะครับจะเกิดเอฟเฟกต์เผาไหม้สร้างความเสียหายเวท 2% ของ HP นะครับน่าจะเป็น HP สูงสุดของเป้าหมายก็สร้างความเสียหายเวททุกๆ 0.5 วิเป็นเวลา3วิก็น่าจะประมาณ 6% 12% 12% เถาวัลย์อย่างเดียวสร้างความเสียหายถึง 12% ซัพพอร์ตที่สร้างความเสียหาย 12% มาแต่ก่อน 10 เปอร์ใช้เวลา 5 วิอันนี้ 5 วิ 3 วิ 12 เปอร์ไวมากยังไม่หมดตัวที่โดนเผาเนี่ยจะลดเกราะเวทลงนะครับลดเกราะเวทลง 30 ตัวที่ผมจะมาใช้นะครับก็คือล็อกซี่พลังแฝงรองก็คือใช้วิ่งเร็วนะครับผมวิ่งเร็วนี่บวกนะในแม่น้ำเราคือสุดยอดมากตัวเพิ่มเลือดขอนไม้เพิ่มเลือดขอนไม้เพิ่มเลือดเนี่ยยิ่งเรามีเลือดเยอะเลือด40ได้เวท1เราใช้ลูกไฟนะครับลูกไฟเนี่ยเมื่อเราสร้างความเสียหายจะสกิลหรือโจมตีนะครับเขาจะทำความเสียหายเตี้ยงแรกเลย50ก็บวกทั้งกายภาพแล้วก็บวกทั้งดาเมจคูดาว8วิใครที่เผลอเหยียบไฟล็อกซี่นะครับก็จะแสบมากโอเคอีกอันนึงตัวนี้ครับผมใช้เป็นพลังโจมตีกับพลังเวททำไมใช้นี้เพราะว่าแน่นอนมันเทียร์2แล้วเราเปิดอันแรกมาแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยล็อกซี่ไม่ได้แค่ไฟอย่างเดียวล็อกซี่ต้องฮิตสู้ด้วยถูกไหมไอ้ตัวนี้คุ้มครับคือมีประโยชน์ทั้งพลังโจมตีและพลังเวทวันนี้ผมละเอียดนิดนึงนะเพราะว่าตัวล็อกซี่เนี่ยสามารถไต่แรงได้ตั้งแต่แรงแรกเลยจนถึงแรงกอริเอสอันดับ1 nice ใช้ไต่แรงได้เลยนะครับก็จะอธิบายละเอียดหน่อย Metal of La หรือเกาะไฟจุดเด่นของเกาะไฟคืออะไรผมบอกก่อนเลยว่าจุดเด่นของเกาะไฟเนี่ยคือเคลียร์คีฟสร้างความเสียหายเวท 2% ของพลังชีวิตสูงสุดของเรานะยิ่งเลือดเราเยอะยิ่งสร้างความเสียหายแรงแก่ศัตรูรอบๆความเสียหายเป็นเวทนะครับแล้วก็มอนกับคิปป่าโดนแรงขึ้น 50% ตัวนี้ครับ Soling Aura บวกเลือดนะครับบวกพลังชีวิตและลดเจาะเกาะเวทเห็นไหมเมื่อกี้ผมอธิบายพลังแฝงไปแล้วใช่ไหมมีเถาวัลย์ลดเจาะเกาะเวทมีโซลิงออร่าดาบปักในลดเจาะเกาะเวททำให้เจ้าเผาของเกาะไฟเนี่ยแรงขึ้นด้วยนะครับไกอาไกอานะครับมีพลังชีวิต 1,200 เนี่ยเกือบจะสูงสุดในเกมแล้วเลือกใช้กาเพราะว่าไกอาได้วิ่งไว 5% 40 Revenge วิ่งไว 5% ได้พลังชีวิตอีก850แล้วก็สกิลที่สร้างความเสียหายจะลดความเร็วขึ้นที่ 20% ชิ้นสุดท้ายครับ Holy หรือสมุดคัมภีร์ไบเบิลพลังเวท400บวกพลังชีวิต 1,400 ทำไมพี่ไม่ออกแทงเลยมันก็บางสิเลือด 16,000 นะคุณคิดง่ายๆเป็นแทงที่พลังเวท 1,000 กว่าเลือด 16,000 พลังเวท 1,000 กว่าบ้าแล้วอึดรูนของล็อกซี่นะครับสั้นๆไวๆโกลเด้นบอดี้ครับได้เกาะได้เลือดได้ความเร็วโจมตีสปิริตได้ความเร็วเคลื่อนที่ได้ความเร็วโจมตีและก็ชิ้นสุดท้ายครับพลังชีวิต375ได้ลดคูลดาวน์อธิบายสกิลนิดนึงมันใช้ได้จริงไงไม่รู้ทุกคนได้กดข้ามไปหรือเปล่าแต่ก็ผมอ่านให้ฟังแล้วกันทุกๆ40หน่วยของ HP สูงสุดก็คือทุกๆ40อ่ะล็อกซี่จะได้พลังเวท1แล้วก็นอกจากนั้นการโจมตีเขาอ่ะเขาจะโจมตี3ครั้งเราต้องฮิตบ่อยๆนะครับผมเอาความเร็วโจมตีมาเห็นไหมในรูนนะเพื่อที่จะฮิตเอามานาไฟอธิบายสั้นๆนะครับไฟมันจะสแต็ก3วิครับปักมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆพอครบ3สแต็กมันจะแรงมากถ้าโดนสแต็กแรง2เท่าพร้อมกับฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับถ้าโดนฮีโร่ฟื้นฟู2เท่ายิ่งตัวที่มีสัญลักษณ์เยอะๆโดนไฟเราเลือดเราจะเด้งมากนะครับสกิล2ไม่มีอะไรมากครับกดโล่ถ้าเอาโล่ไปชนเขาสโลแล้วก็จับครับยิ่งเราจับใกล้เท่าไหร่ยิ่งนานแล้วก็ความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยวิ่งเร็วเห็นไหม
คุณลองคิดซะว่าตัวแทงค์ที่มีดาเมจมากๆเนี่ยแล้วก็วิ่งเร็วมันตายยากครับเหมือนทาร่าไม่ใช่ทาร่าถ้ายืนให้เราตีมันก็ตายอ่ะมันวิ่งไวด้วยแล้วก็อึดด้วยอ่ะไปชมคลิปกันเลยผมมีแรงประมาณ60กว่าดาวก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ใครที่ยังไม่กด Subscribe กด Subscribe หน่อยนะช่องผมไม่โตนะครับช่วยกันหน่อยนะครับผมไปชมคลิปกันเล่นดวงไม่เป็นตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรมากอ่ะเดี๋ยวกูจับมึงโดดอ่ะเมื่อติดสัญลักษณ์นะครับจะโดนไฟ2เท่านะครับสวยครับแรดมาช่วยแรดตัวนี้แรดตัวนี้โหดมากแหมมาช่วยผมแสงมารู้แล้วว่าใครแบกผมไม่ได้เข้าไปเทรดดังนั้นผมจะไม่ออกอึดมากนะครับแต่เราก็ต้องแทงอยู่ดีเข้าล่างลงล่างแหละลงล่างแหละโพสิชันดีๆเจมโพสิชันดีๆเจมผมจะรับกลางบิ๊กไม่ได้ไปนะเว้ยรับกลางขึ้นบนนะดูการเทรดของเราเจมมาเจมมีบ้างเจมเป็นไงเล่นเป็นหรือยังด้วงอ่ะเราจะดูไฟก่อนเราดูไฟก่อนครับว่าเราไหวหรือเปล่าให้เขาเสียเวลาเยอะครับให้ป่าฟาร์มไปเรื่อยปิดบนสี่เราออกครับเห็นไหมเราดูไฟก่อนนะครับเทคนิคนะเรียบร้อยครับล็อกเฮ้ยสวยจัดจอนสวยจัดไอจอนสวยจัดไอจอนมันสวยจัดล็อกแล้วสวยจัดมาดิมาโม้ซั่วไปไอยะเตะสวยจัดโอ้โหแล้วก็มี1ตัวนะครับหลอกให้มันฟิกเกอร์ดิให้มันใส่ฟิกเกอร์ฟรีดิเสียไปแล้วเรียบร้อยเสียไปแล้วโนนี่โอ้มายวะโม้ชินเดอยู่น้องอ้อยมาอีกครับโดนเบาดำลกยกเข้าไปเอ้ยพอเอามังกรแล้วก็รีฟาร์มแล้วมันงัดใจใช่ถ้าเมื่อกี้ถ้ามึงไม่งัดมันตายเฮ้ยจับกูแรงมากเลยว่ะจับแรกอ่ะไม่ใช่จับโคตรแรงเลยเถาวันกินเลือดไป 12% เนี่ยเถาวันโดนเถาวันผมไป 12% นะต้องผักออกนะครับสวยจัดนะเพื่อนรับมันเพิ่มรับเถาวันกินเลือดไป 12% เกินไปเจมมาเร็ว 2-1 เจมมาใครโอเคมึงเจ็บว่ะ7วิถึงอ่ะ7วิถึงไม่ทันพี่โดนเรียกคัทไม่เป็นไรกูถอยดึงสเปซไม่ได้นะมันขึ้นมาข้างบน4เมื่อกี้ยึกมาส่วนล่างจะฟรีครับรอดักเอาฉี่ด้วยได้นะก็แอนตี้เจมเอาเจมบับเจาะเวทรู้จักเจาะเวทไหมรู้จักเจาะเวทไหมโกโก้กลัวไปดิไอ้นี่มันสู้ได้ว่าก้าวหางคุรามะดิ้นเหรอฮะเจอจอบเลเวล4กูไปไม่ใช่เป็นไม้กวาดลาดใช่มันเพิ่งรู้ชื่อตัวละครตัวเองนะเอาไม่ต้องแอบแล้วเฮ้ยไม่ตายได้ไงวะมังกรสะบัดหางอันนี้แพทยังเป็นปัญหาอยู่นะครับมังกรสะบัดหางเนี่ยสะบัดบ่อยมากคือใช้แต่สกิลอะไม่ยืนขวดแล้วอะอีกสักเวฟไหมจะไม่กลับตัวเคลียร์คลิปให้เจมมาโอ้ยจับไปแล้วจับไปแล้วเอ้ยไม่ใช่กูจับฉีไปแล้วโอ้ยจับไปแล้วอะไรกูเฮ้ยอย่าทิ้งกูโอเคคุ้มอ้าว1แลก1เดี๋ยวผมขอลองดาเมจหน่อยนิดนึงนะครับก็เห็นว่ามันไม่นี่ไงผมเห็นว่ามันไม่ตีสักทีก็เลยไม่จับเอ้ยคือกะแม่ตีอ่ะเพราะมันมีสกิลหนีเยอะดูมิกหน่อยดูมิกกลางหน่อยมิกจะฟิกจับว้าเลียน่าบอกแหมแสบไหลเลยแท้กับพื้นเฮ้ยดูหน่อย
Oh no เฮ้ยไอ้นี่ดวงดีจริงมานี่ครับมือยืดครับผมแดดเดียวหมดแล้วเรียบร้อยบอลด้ามแผ่นดีก็มานะครับเราจะโซนไว้ให้เพื่อนเล่นต่อไปผมจะออกฟอตตี้รีเวนนะครับเอาวิ่งนะมันทำให้วิ่งเร็วมาหน่อยดีจะเล่นล่างเหรอเล่นกลางไหมเล่นกลางบนได้เล่นกลางบนได้เกมไม่เล่นกับมิกได้นะที่เหลือโดนอ้อยโดนอ้อยผมไม่มีเลือดแล้วหูแสบอ่ะเฮ้ยผมถ้าโดนมาละสี่ผมสั่งได้นะเฮ้ยจอนใจเย็นจอนได้โดนเฮ้ยอะไรอ่ะมันกัดมือกูขาดเลยจิ้งจอกว้าวโอ้โหลิเตอร์บอกแสบไม่ต้องปิดไฟครับล็อกซี่เฮ้ยสว่างสวยอันตรายไปทุกที่แปลงร่างไปแล้วครับเฮ้ยทำไมมึงกลับช้าจังวะไอเด็กคนนี้เนี่ยไอเด็กรีมิกเนี่ยชิ้นต่อไปผมจะออกสมุดคัมภีร์ไบเบิลมาครับ3วิโอเคอันตีไปแล้วเจมไหวเจมไหวสวยแล้วมีฉี่อยู่แถวนี้เผาไฟลงไปล่างแล้วหรือไม่ใช่สีลิกเตอร์เอาไม่เอาลิกเตอร์ป่ะโอ้โหกูคนเดียวเน้นๆก็จะตายอยู่แล้วอะคือแบบเนี้ยยิ่งคือเป็นแท้งที่แบบเข้าใกล้แท้งไม่ได้มันยิ่งอึดเว้ยทุกคนการป้องกันที่ดีที่สุดคือการโจมตีมาดิมึงจะฆ่ากูก็มึงก็มีเลือดเยอะๆหน่อยแล้วกันหัวแตกไม่ทันการอะไรแม่งไม่ตายอ่ะฟิกเกอร์ไปแล้วครับ16-3-6ฉีฉี16-3-6ผมมีสมุดแล้วนะมีคัมภีร์ไบเบิลแล้วอีก10วิมีจับได้สมุดแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวดูเช็คพลังเวทหน่อยเลือด 16,000 พลังเวท 1,000 เดี๋ยวดูช็อตฟิกงัดของซัพพอร์ตคนนี้ให้ดีๆจอห์นวิกใครที่ฆ่าแคลรี่เขาจะตามล้างโคตรดูช็อตฟิกงัดดีๆครับใช่แน่นอน ดูช็อตฟิกงัดดีๆครับ เปิดไฟรอแล้วครับ ฟิโอ้กูจะหลุดไอ้เหี้ยกดดันเกินไปหน่อยสวยจัดเฮ้ยกูแหลกไปหรือเปล่าผมก็เล่นไม่ออกเรื่องจริงไม่ได้กดปิ๊กมือแข็งเอาไปลองใช้ดูกับเพื่อนไหมเพื่อนกำลังจะเล่นทำอย่างนี้ประดามก็แรงโอ้โหและกูว่าไม่ใช่แล้วพลังแห่งเจาะเกาะเวทลากคนแบบท้ายแบบ MVP ก็เรียบร้อยอะ Legendary อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่รู้สึกว่ามันน่ากลัวไปว่ะลากไม้เนี่ยไอ้เถาวัลย์เนี่ยมันน่ากลัวไปครับคือโดยปกติแล้วเลือด 16,000 กว่าจะตีตายคือเหนื่อยมากซึ่งต้องสู้กับดาเมจที่ล็อกซี่สร้างขึ้นมาแถมทำจังหวะให้เพื่อนได้ด้วยทุกครั้งที่เขามีฟิกหรือว่าทุกครั้งที่เขามีฟิกแคลรี่จะเล่นยากทุกครั้งที่มีจับไฟเตอร์แอสซัสซินเล่นยากโอ้โหน่าจะเป็นตัวไต่แรงได้ดีนะครับและก็สำหรับเซตนี้นะครับคิดว่าไม่น่าแพ้ตัวไหนเลยเซตนี้เอาไปลองเล่นกันได้นะครับผมน่าจะใช้เซตนี้ยาวๆล็อกซี่ตายยากมากแล้วก็แรงนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribeนะครับผมซับสไครต์หน่อยนะครับช่องผมเอาให้มันโตหน่อยใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์แวะไปกดใครที่กดไปแล้วก็ฝากกดไลค์ผมด้วยแล้วกันเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับโหแพทใหม่จะหลุด